เอาขาสะกิดด้วยนั่งลงดีๆมีเด็กอยากกินข้าวหลามด้วยดูกินข้าวหลามกับคุณตาลองกินข้าวหลามนะคะแม่เลยเอาเอาหอมหน่อยหอมหน่อยเลนอันนี้เลนนะคะแม่เลนน้อยของคุณตามีคอมหอมตาก่อนไปชมความน่ารักฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้น้องจูเนียร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องน้องจูเนียร์แฟมิลี่นะคะนั่งลงมาถึงก็อ้อนคุณตาคุณยายใหญ่เลยดูใครไม่มาอ้อนขอกินด้วยคุณตามีอะไรกินคุณตาเดินทางเหนื่อยไหมจูจูขอกินข้าวหลามด้วยหน่อยมาถึงก็มาอ้อนเลยค่ะแม่คุณตาดูคุณตาจะใจละลายไหมเนาะจูรอกินข้าวหลามอยู่เนี่ยรอกินข้าวหลามอ่ะจะหอมแต่หอมคุณตาด้วยมีเด็กอยากกินข้าวหลามด้วยดูกินข้าวหลามกับคุณตาคุณตามาจากไหนอาสานวดให้คุณตาด้วยคุณตามาจากไหนคุณตามาจากสุรินทร์มาหาน้องจูมาเยี่ยมน้องจูนะคะนี่สวยค่าด้วยวันหนาวค่าก่อนค่าค่าก่อนจ้าค่าค่าทุกท่าทุกท่าดีเอาเงินยวงหนึ่งแสงกี่แม่เนาะอีอาตุนเนื้อแล้วปล่อยคุณนุ่มอุ้ยมือตาเกือบจะดีแม่โอ้ยอยากกินข้าวหลามไหนข้าวหลามหนูนี่ข้าวหลามหนูกินข้าวหลามกับตาด้วยหนูอยากกินข้าวหลามกับตาด้วยมาผิงไฟใครแม่หนูกองไฟกับคนนั่งหนูสิมาดูคนนั่งโอ้ยไหนผิงไฟด้วยไฟกองใหญ่เกินรอกินข้าวหลามนะคะแม่โอ้ยพร้อมด้วยไหนแล้วนอนลงไปนอนลงนี่มันนอนลงสลีปอีกสลีปก่อนนอนลงมาสลีปแข็งโอ้ยเอาถุงไปจะเอาข้าวหลามอีกขอกินหน่อยค่ะจูกินด้วยคุณตานะคะคุณตามาเยี่ยมหมูจูมาไกลจากสุรินทร์เลยเอาหอมหน่อยขอหอมหน่อยมีหอมด้วยเลนอันนี้เลนนะคะแม่เลนน้อยของคุณตามีคอมหอมตาหอมตาหนาเดี๋ยวทนได้ไหมได้หอมคุณตาแล้วบอหอมคุณตาก่อนวะอยากกินข้าวหลามต้องหอมคุณตาก่อนหอมตาก่อนโอ้ตาของคุณหอมคุณตาโอ้ยโดนอยากกินข้าวหลามต้องหอมก่อนรู้จักอ้อนกินนะอยู่เป็น
ใครมีของกินก็อยู่กับคนนั้นกินกับคุณตาโอ้ยอะไรหรอกอร่อยบอกโอ้ยวางดูซอสไอทั้งเนี่ยมาจ้าดูดูเอายาให้กินหนึ่งยายาจบมาแล้วไอ้ย่อยครับอร่อยไหมจูอร่อยไหมครับนี่มีนักท่องเที่ยวมาจากกัมพูชาเช้าเลยสิบคนค่ะคนไทยหรือคนเป็นคนไทยรับมาสิคนไทยทำไมพูดรอเรือคัดแท้เรื่องออนกินจะหาคุณตาอีกแล้วหอมตาที่หอมตาหอมแต่คุณตาเลยหอมตาที่หอมตาที่หอมตาหอมตาว่าปีบอกล่ะรักคุณตารักคุณตาโอ้ยรักคุณตาบอกปีบอกล่ะถอยถอยดิถอยถอยรักคุณตานี่ๆๆๆๆกินแม่นรักแต่คุณตาเนี่ยคุณตาจะหอมตาที่หอมตาดิหอมตาแล้วยังหอมคุณตาแล้วยังนี่ๆๆๆมาก่อนนี่เออจะกินสลามไม่กินรอกินข้าวหลามนะคะรอกินข้าวหลามมามายายมาหอมตาก่อนว่าจะกินข้าวหลามนะหอมตาก่อนหอมตาก่อนหอมตาก่อนนุ่นอากาศหนาวนะคะวันนี้มีเด็กมาอ้อนกินด้วยคุณตาคุณยายมาจากสุรินทร์นะคะมาเยี่ยมหมูมาเยี่ยมน้องจูนี่กินเยอะเลยกินในชาที่น้องบอกเพิ่มได้นั่งลงมามานั่งลงสวยๆเร็วมานั่งลงสวยๆเร็วใช่นะมานั่งลงสวยๆก่อนสวยเดี๋ยวๆๆแล้วแต่เจ๊สอยๆๆๆไปไหนนั่งลงแน่ๆยายจะให้กินมานี่มะขามอ่ะจะกินมะขามเนี่ยเอ้ยแล้วมันกินจูอ่ะพี่ๆดูพี่น้องแล้วก็อันเสียงนี่มันมีก็แค่ไหนด่าก็ไปใส่จานเกิดใหญ่รอยายแกะก่อนรอยายแกะข้าวหลามก่อนเดินรอข้าวหลามสุกค่ะแม่ๆข้าวหลามยังไม่สุกพ่อเมื่อไหร่ข้าวหลามจะสุกจูรอนานแล้วนะตาทวดจะไปแล้วป้าจ๋าดึงขาไว้ก่อนอย่าพึ่งไปลูกรอแป๊บนึงมองซ้ายมองขวาจูขี้เกียจรอแล้วนะอันนี้นั่งลงแล้วนะคะแม่พ่อบอกให้นั่งลงอ่ะป้อนขนมรอนิดนึงอ่ะกินรอระหว่างรอข้าวหลามจูมานั่งรอข้าวหลามตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยเมื่อไรจะสุกอ่ะลุกอีกนะใครแม่ยังไม่สุกลุก 2-3 รอบข้าวหลามก็ยังไม่สุกอ่ะพ่อเร็วๆหน่อยอันนี้คือวันนี้คืออากาศเย็นมากใครแม่อากาศหนาวมากๆเลยน้องจูก็คือ
มานั่งอ้อนคุณตาทวดคุณยายทวดนะคะความน่ารักก็คือคุณตาตกหลุมรักเออนี่ก็แบบอ้อนคุณตาลูบหัวคุณตาไปอีก น้องจูลูกอ่ะคุณตาก็แบบโอ้ยหลนน่ารักมากหลานสาวน่ารักมากอ้อนเป็นใครแม่อาหารที่นั่งก่อนขยับให้จูนั่งหน่อยพ่อจูไม่มีที่นั่งอาหารที่นั่งก่อนนะพ่อบอกว่าขยับพ่อบอกว่านั่งตรงนี้นั่งตรงนี้มันเล็กค่ะแม่ไม่มีที่นั่งละไม่มีที่นั่งพ่อขยับให้ก่อนนะพ่อขยับหาที่นั่งให้ยังไม่พออีกอะสะกิดพ่อขยับพ่อขยับสิพ่อเอาขาสะกิดพ่อก็ยังไม่รู้เรื่องอีกอะเอาขาสะกิดพ่อด้วยนะแบบว่าให้พ่อขยับหน่อยป้อนจูด้วยหน่อยน่ารักมากค่ะแม่คุณตาคุณยายอึ้งไปเลยไม่คิดว่าน้องจูจะฉลาดขนาดนี้นะคะแม่น่ารักมากก็ไก่ล้านตัวเลยตกหลุมรักไปตามๆกันนะคะเคยเห็นแต่ในคลิปคุณตาดูคลิปทุกวันเลยวันนี้ก็มีโอกาสมาเยี่ยมน้องจูนะคะแม่มาจากสุรินทร์เลยนะจากนางลงคุณตาทวดของเรานะคะแม่คุณตาของควานแบงค์นั่นเองนะคะนี่ก็มานั่งเฝ้าดูน้องจูเคยเห็นแต่ในคลิปไม่คิดว่าจะตัวจริงจะน่ารักขนาดนี้ก็อ้อนกินใหญ่เลยค่ะดูอ้อนกินใหญ่เลยบอกว่าจะพาจูไปสุรินทร์ด้วยไปเที่ยวสุรินทร์คุณตาบอกหลานสาวยิ่งตัวเล็กอยู่เลี้ยงไหวไหมเนาะดูใครแม่ดูมานั่นนี่ไปได้แล้วเนี่ยเห็นพ่อยายนั่งเลยแล้วมันนั่งเลยนั่งทับเลยนวดนวดไทยอ่ะออนขอกินใหญ่เลยนะคะแม่น้องว่าแต่มีของกินนะคุณยายกับคุณยายทวดก็แบบรอป้อนข้าวหลามนะคะแม่นั่งรอแบบนั่งรอข้าวหลามนานมากกว่าจะสุกอันนี้ก็ไล่ป้อนหลนโอ้ยนี่ยิ่งกว่าเด็กอีกไม่คิดเลยถ้าไปอยู่สุรินทร์นี้ย่าทวดจะแบบรักขนาดไหนอันนี้เดินป้อนข้าวหลนใครแม่ดูเดินป้อนข้าวหลามหลนอันนี้ไม่ใช่หลานไม่ใช่เหรียญรุ่นหลนนะคะแม่น้องจูเดินถือข้าวป้อนเอาข้าวหลามมาป้อนหลนนะคะโอ้ยหลนก็อ้อนกินใหญ่เลยหลนยิ่งตัวเล็กอยู่คุณยายทวดบอกอะจะกลับบ้านแล้วอิ่มแล้วนี่จูจะกลับบ้านแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องจูด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย